งานตัวนี้นะครับจะเป็นประตูรั้วนะครับผมรั้วล็อบนะครับสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับมีการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับสวัสดีครับผมพบกับช่างโจ๊กลำปางนะครับในช่องของช่างโจ๊กลำปางกันเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราจะพามาดูวิธีการทำงานนะครับงานตัวนี้เป็นประตูเหล็กประตูรั้วล็อบนะครับผมแนวล็อบก็จะมีเหล็กมีเหล็กฉีกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำงานกันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกด Subscribe ให้ช่างโจ๊กลำปางนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกนะครับในการทำงานนะครับแล้วก็มีอีก1 EP นะครับเป็น EP ที่2เป็นต่อเนื่องกันไปนะครับเป็นการติดตั้งประตูตัวนี้นะครับผมโอเคครับผมอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาขึ้นเฟรมกันก่อนนะครับผมก็ตัดเหล็กทั้ง4ชิ้นนะครับขึ้นเฟรมนะครับเดี๋ยวสังเกตตรงนี้นะครับวิธีการตัดเหล็กคือคานบนนี่ก็จะยาวกว่าตัวล่างไปประมาณสัก40เซนนะครับผมเพื่อเป็นหางประตูนะครับเพื่อเวลาเราปิดประตูแล้วไอตัวหางเนี่ยมันยังอยู่ในล้อประคองนะครับเป็นตัวเซฟนะครับก็ตัดเหล็กให้ยาวกว่านะครับผมส่วนตัวเหล็กเนี่ยมันก็จะเป็นเหล็กกล่องนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งนะครับความหนาก็ประมาณมิล5นะครับผมแล้วก็มีพวกเหล็กฉีกนะครับเหล็กแบนรีด4หุ่นนะครับหรือเหล็กดัดพวกนี้นะครับเอาไว้สำหรับเก็บงานนะครับแล้วก็ล้อประตูนะครับตั้งแต่2นิ้วครึ่งขึ้นไปนะครับถึง3นิ้วแล้วก็ตัวขาล้อนะครับผมตอนนี้ช่างก็กำลังขึ้นเฟรมนะครับผมก็ตอนนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมเราขึ้นเฟรมเสร็จแล้วเราขึ้นลายแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอธิบายรายละเอียดกันก่อนนะครับข้างบนนะครับช่องบนกับช่องล่าง2ช่องนะครับผมก็จะเอาไว้ใส่เหล็กเส้นเชื่อมตกแต่งนะครับผมส่วนตรงกลางเนี่ยเราจะแบ่งช่องไว้สำหรับใส่เหล็กฉีกตกแต่งอีกทีนะครับแล้วมีเหล็กอีกขนาดนึงก็คือเหล็กเส้น3หุ่นนะครับสำหรับประตูตัวนี้นะครับเอาไว้เชื่อมตรงล่างนี้นะครับช่องล่างกับช่องบนเพื่อไขว้กันไปไขว้กันมานะครับผมเพื่อเป็นการตกแต่งนะครับก็ใช้เหล็กไม่กี่ขนาดนะครับสำหรับประตูลายนี้นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับข้างล่างกับข้างบนมันจะยาวไม่เท่ากันนะครับนี่นะฮะตัวบนนี้จะยาวกว่าเห็นไหมครับเพราะว่ามันเป็นหางประตูจะยื่นออกมาจากตัวประตูอีกประมาณสัก40เซนติเมตรหรือว่าแล้วแต่ท่านเห็นสมควรนะครับผมตามหน้างานเลยครับส่วนประโยชน์ของตรงหางมันนี่ก็คือว่าเวลาเราปิดไปนะครับมันก็จะอยู่ในล้อนะครับอยู่ในล้อประคองอยู่เพื่อเป็นตัวเซฟตี้นะครับไม่ให้มันวิดเกือบหลุดตกร่องหรือว่าตกไอตัวล้อประคองนะผมเป็นตัวเซฟมันตัวนี้ก็ช่วยได้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับทำให้มันยาวให้มันพอดีเหมาะสมนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ขึ้นโครงแล้วก็ตกแต่งเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมเหลือติดเหล็กฉีกตรงกลางนะครับผมแล้วก็จะเรียบร้อยนะครับตอนนี้พลิกออกแล้วนะครับผมกำลังเชื่อมอีกฝั่งนึงนะครับพลิกด้านใต้มาเชื่อมนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเหล็กฉากก็จะอยู่ตรงกลางนี้ทั้งหมดนะครับผมเหล็กฉีกนะครับเหล็กฉีกก็จะอยู่ตรงกลางนี้ทั้งหมดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยววิธีการตัดเหล็กฉีกก็คือว่าช่างเอา
เหล็กฉีกวางทาบเลยนะครับวางทาบในช่องเลยนะครับแล้วก็เอาใบตัดหินเจียนะครับเป็นใบตัดตัดตามเส้นนะครับตามช่องเหล็กที่เราทาบเลยนะครับมันก็จะเป๊ะๆพอดีเลยครับไม่ต้องไปวัดไม่ต้องบักขีดเส้นไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับผมตัวนี้นะครับชัวร์ที่สุดแล้วก็ออกมาได้สวยงามนะครับเข้าเป๊ะไม่ต้องแก้งานนะครับแล้วตัวนี้นะครับเหล็กแบนลี่สี่หุ่นนะครับหรือว่าเด็กเหล็กที่เรามันทำเหล็กดัดนี่นะครับเราก็จะมาทำเป็นคิ้วเป็นบางใบตัวนี้นะครับแล้วเราเอาเหล็กฉีกที่เราตัดวางลงไปแล้วก็เชื่อมเลยนะครับเข้าไปในช่องเลยอันนี้เป็นด้านหลังของประตูนะครับอันนี้เรายืนอยู่ในบ้านนะข้างล่างด้านหน้านะครับผมก็เดี๋ยวสำเร็จออกมาจะสวยงามนะครับนี่ครับเป็นภาพการตัดเหล็กฉีกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่ลงมาในช่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราทำการเจียอะไรเรียบร้อยนะครับเอาไปทำสีรองพื้นนะครับแล้วก็ทำสีจริงอีกทีนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวช่างก็ก่อนที่ช่างจะพ่นสีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับวิธีการติดเหล็กฉีกนะครับผมเห็นในเฟรมนี้นะฮะในขอบเฟรมนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องเฟรมมันนะครับและตัวนี้เนี่ยเราเอาเหล็กสี่เหลี่ยมแบนลีดอย่าเพิ่งเสียบเราเอาตัวนี้นะครับเราเอาแบนลีดสี่หุ่นนะครับผมแบนที่เราเอามาทำเหล็กดัดนะครับมาทำเป็นคิ้วบางใบมันนะครับแล้วก็เอาเหล็กฉีกนะครับใส่ใช้วิธีการทาบช่องเลยเหล็กฉีกนะครับแล้วก็ตัดใส่เข้ามาจากด้านล่างนะครับด้านหน้าก็จะเห็นเก็บรายละเอียดได้ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวช่างต่อไปช่างจะทำการพ่นสีนะครับหลังจากที่เราทำมาเสร็จสับเรียบร้อยนะครับในคลิปแรกนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ช่างโจงลำปางนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคลิปในการติดตั้งอีกคลิปนึงนะครับผมท่านยูนฝากอะไรถึง FC หน่อยนะครับวิธีการทำสีไม่มีนะครับพูดไม่ออกตอนนี้แดดร้อนนะครับ